5สุดยอดอาหารลดคอเลสเตอรอลครับใครอยากหยุดยานะครับใครอยากลดยาใครอยากควบคุมไขมันให้ได้ดีทานอาหาร5อย่างนี้ครับ สวัสดีครับผมหมอทัพนะครับและนี่คือดร.ทัพ Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5สุดยอดอาหารลดคอเลสเตอรอลครับใครอยากหยุดยานะครับใครอยากลดยาใครอยากควบคุมไขมันให้ได้ดีทานอาหาร5อย่างนี้ครับแล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสรุปนะครับ5สุดยอดอาหารที่จะช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลของท่านหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ท่านลดยาไขมันได้ถ้าโชคดีจริงๆอาจจะหยุดยาไขมันได้เลยส่วนที่ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงนิดๆเช่น200กว่าๆยังไม่ได้ทานยาถ้าท่านทานอาหารกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ต้องทานยาไปตลอดชีวิตครับมาดูครับว่ามีอะไรบ้างครับอาหารชนิดแรกที่แนะนำนั่นก็คือถั่วนั่นเองครับจะเป็นถั่วอะไรก็ได้ถั่วลิสงถั่วพิสตาชิโอถั่วอัลมอนด์ถั่ววอลนัทถั่วอะไรก็เอาเหอะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้นะครับบางคนเรานึกว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันไขมันสูงกินแล้วมันไม่ดีต้องบอกงี้ฮะถั่วที่ผมพูดมาทุกตัวไขมันสูงนั้นน่ะแต่ว่ามันดีมันเป็นไขมันชนิดดีนะครับเหมือนเป็นพระเอกอะเข้าไปในร่างกายไล่คอเลสเตอรอลไขมันชนิดเลวทิ้งไปไล่ LDL ไขมันชนิดเลวทิ้งไปไขมันชนิดเลวจะทำให้เราเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเป็นโรคสมองไม่มีเลือดไปเลี้ยงที่เขาเรียกว่า stroke นั่นเองนะครับก็แนะนำสำหรับถั่วนะครับอร่อยจริงๆแล้วก็มีประโยชน์มากมายแต่ปริมาณที่กินแนะนำไม่เกิน1กำมือต่อวันนะครับผม1กำมือต่อวันถ้าท่านกินมากกว่านั้นบางทีแคลอรี่มันจะมากเกินไปนะครับทำให้ท่านอ้วนได้นะครับทุกอย่างต้องพอเหมาะพอสมพอดีครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับนั่นก็คือข้าวกล้องนั่นเองครับหรือข้าวหรือธัญพืชที่ไม่ขัดสีต่างๆนะครับข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับขนมปังโฮวีขนมปังโฮเกนนะครับจะ5ธัญพืช8ธัญพืช20ธัญพืชเอาเลยนะครับกินตามสะดวกคือกลุ่มพวกข้าวพวกนี้หรือว่าพวกขนมปังพวกนี้ถ้าเราไม่ขัดสีเราจะได้วิตามินอย่างดีนะครับรวมทั้งมีเส้นใยกากใหญ่พอเราทานอาหารอะไรที่มีเส้นใยมากกากใหญ่มากเราจะควบคุมคอเลสเตอรอลได้ดีนะครับตัวพวกอาหารเส้นใยมากยังมีประโยชน์อีกเช่นการลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับยังไม่พอครับพวกข้าวกล้องเนี่ยนะครับวิตามิน B นี่เจ๋งมาก B1 ลดเหน็บชา B2 ป้องกันปากนกกระจอกธาตุเหล็กลดเลือดโลหิตจางโอ้โหลดทั้งเบาหวานลดทั้งคอเลสเตอรอลควบคุมความดันควบคุมน้ำหนักนะครับต้องทานแล้วนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าให้ทานเยอะจนเกินไปนะครับอย่างข้าวกล้องเนี้ยวันนึงเนี่ยเราอาจจะมื้อละประมาณสัก 1-2 ทัพพีนะครับถ้าท่านกินมากเกินไปแคลอรี่มันก็ไม่ต่างกับข้าวสวยขาวๆหรอกนะมันก็เยอะนะครับก็กินพอเหมาะพอสมสำหรับคาร์โบไฮเดรตครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3ที่แนะนำครับนั่นก็คือหอมและกระเทียมนั่นเองครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าหอมและกระเทียมนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับและตัวของเขาเองยังช่วยลดคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ท่านต้องปรุงให้ถูกต้องถ้าท่านเอาหอมไปเจียวกระเทียมไปเจียวกินน้ำมันโดยใช้ที่น้ำมันไม่ถูกต้องเช่นน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูพวกนี้เนี่ยมันก็ควบคุมไม่ได้นะครับถ้าจะเจียวจะทอดจริงๆแนะนำพวกกลุ่มน้ำมันรำข้าวอย่างเงี้ยก็พอไหวนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นต้มนึ่งเนี่ยอบอย่างเงี้ยได้ก็จะดีกว่านะครับตัวของเขาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมความดันเบาหวานเพิ่มภูมิคุ้มกันต่างๆได้นะครับก็แนะนำจริงๆครับสำหรับหอมและกระเทียมครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับนั่นก็คือผลไม้พร้อมเปลือกนั่นเองครับต้องพร้อมเปลือกนะครับแต่เพียงแต่บางอย่างมันพร้อมเปลือกไม่ได้เช่นทุเรียนเนาะไปกินพร้อมเปลือกก็ไม่ใช่ใช่ป่ะโอเคผลไม้พร้อมเปลือกมีอะไรบ้างที่แนะนำก็เช่นแอปเปิลนะครับผมชอบทานมากฝรั่งอย่างนี้ก็ดีชมพู่ก็ได้นะครับสีสันยิ่งสวยงามยิ่งมีสีสดสีแดงสีเขียวสีนู่นสีนี่สีม่วงนะครับสีส้มอะไรก็แล้วแต่วิตามินอยู่ตรงนั้นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ตรงนั้นกากใยอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ทานพร้อมเปลือกแต่อย่าลืมล้างให้สะอาดนะครับระวังเรื่องของยาฆ่าแมลงด้วยนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่5ครับนั่นก็คือผักใบเขียวนั่นเองครับเป็นเรื่องปกติมากเลยเป็นเรื่องที่แบบเบสิกแต่ว่าท่านไม่ทานกันน่ะเนาะคือผักใบเขียวเนี่ยแนะนำมากๆนะครับสำหรับเรื่องของอาหารที่เราจะต้องมีในแต่ละมื้อนะครับให้ง่ายๆว่าจาน1จานแบ่ง4ส่วนผักผลไม้2ส่วน
ข้าว1ส่วนก็คือคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน1ส่วนนี่ก็คืออาหารที่แนะนำในแต่ละมื้อผักใบเขียวมีทั้งกากใยมีทั้งสารวิตามินที่ดีมีทั้งคลอโรฟิลมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ขับถ่ายได้คล่องลดคอเลสเตอรอลควบคุมความดันควบคุมไขมันควบคุมน้ำหนักนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ